สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการมองชนนะครับวันนี้เราจะมามองแล้วมาคุยกันถึงเรื่องสุขภาพและมาตรฐานของเด็กนะครับเด็กในที่นี้หมายถึงว่าการที่เราไปเลือกซื้อเลือกรับประทานอาหารหน้าโรงเรียนนะครับคุณผู้ชมครับเราจะพบเห็นอยู่เป็นประจำนะครับตามหน้าโรงเรียนต่างๆนะครับก็จะมีร้านค้าร้านอาหารมากมายตรงนี้นะครับก็จะมาตั้งเรียงรายกันตอนช่วงเย็นๆตอนช่วงที่เด็กเขาเลิกเรียนก็มีคำถามครับอยู่ว่าอาหารเหล่านี้ครับได้ถูกสุขลักษณะถูกอนามัยไหมแล้วก็มีความสะอาดเพียงพอไหมซึ่งตรงเนี้ยครับผมมองว่าหลายๆคนนะครับที่ประสานงานเข้ามาเนี่ยเขาบอกตั้งคำถามมากเลยครับว่าเอ๊ปัญหาเรื่องนี้เราจะมีการจัดระเบียบไหมจะมีการควบคุมดูแลไหมหรือว่าจะมีการให้ความรู้อย่างไรกับผู้ปกครองโรงเรียนและตัวเด็กเองนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับท่านผอ.นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่6ชลบุรีครับนายแพทย์พนิษฐ์โลเสถียรกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัญหาเขาเรียกว่าร้านขนมร้านอาหารหน้าโรงเรียนเนี่ยเหมือนกับเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานนะครับโรงเรียนก็ดีก็มีนโยบายขอความร่วมมือแต่บางทีบางอย่างเนี่ยก็อดไม่ได้นะครับผู้ปกครองเด็กเองก็หิวนะคุณหมอไม่รู้จะทำยังไงเลิกเรียนเสร็จมาไม่รู้จะเข้าที่ไหนมันก็ใกล้ๆสุดนะสะดวกสุดนะครับปัญหาตรงนี้สั่งสมผมว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเรียกว่าให้ข้อมูลให้ความรู้ในด้านโภชนาการในมุมมองของคุณหมอครับมองธุรกิจหรือมองสินค้าหรือมองอาหารที่เป็นอาหารที่ขายอยู่หน้าโรงเรียนยังไงบ้างผมคงพูดถึงภาพรวมของประเทศก่อนแล้วก็มาถึงเขตก่อนครับผมคิดว่าถามว่าอาหารที่นั่งเรียนมีผลกระทบไหมผมว่าเป็นส่วนหนึ่งมีผลกระทบแน่นอนครับแล้วเกิดเราดูข้อมูลของเขตเราเรื่องเด็กอ้วนนะพอถามว่าทำไมพ่อจริงๆอาหารที่ทานหน้าโรงเรียนก็จะมีส่วนใหญ่เราก็จะกลัวเรื่องความหวานเรื่องอะไรต่างๆเรื่องไขมันในเรื่องไขมันสูงครับมันมีผลนะครับเพราะว่าจริงๆเด็กอ้วนเราเพิ่มมากขึ้นในเขตเราจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 15% ชลบุรีมีเด็กอ้วนอยู่ประมาณเกือบ 15% เช่นเดียวกันถามว่าเป็นผลพวงมาจากอะไรผมว่าก็เป็นเรื่องอาหารส่วนหนึ่งการออกกำลังกายส่วนหนึ่งถามว่าเด็กที่มีภาวะรูปร่างสมส่วน6ถึง14ปีในภาพของเขตเรามีเขตเราคือ8จังหวัดถ้าเกิดชลบุรีอยู่ที่ประมาณ 65% หมายความว่าเรามีทั้งเด็กอ้วนเด็กเตี้ย2กลุ่มนี้มีปัญหาถามว่าเกิดจากอะไรส่วนหนึ่งคือต้องว่าเรื่องอาหารเราจะเห็นว่าภาพของอาหารที่ขายตามหน้าโรงเรียนเนี่ยยังมีปัญหาอยู่นะครับเรายังมีความกังวลอยู่หลายๆอย่างเกี่ยวกับเรื่องถูกสุขลักษณะบางทีเราจะไปเห็นว่าอาหารที่ขายอยู่เนี่ยไม่มีการปกปิดหรือน้ำแข็งที่เราใช้บางทีเราจะเห็นว่ามีการแช่อาหารสดเข้าไปในน้ำแข็งเราถามว่าเรากินเราจะมีปัญหาอะไรไหมหรือแม้กระทั่งสุขลักษณะของผู้ที่ทำนะฮะตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ซึ่งผลตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างที่บอกนะเป็นผลสะสมแล้วขอให้เกิดผลกระทบปลายทางคือในตัวเด็กนะครับถ้าเรามองภาพรวมๆที่ในฐานะผู้ปกครองรับรู้มาถ้าเป็นในเรื่องของโรงเรียนโรงเรียนเขามีระบบการจัดการภายในในเรื่องของอาหารในโรงเรียนอันนี้ผมคิดว่าน่าจะได้มาตรฐานอยู่นะครับในเรื่องของหลักการหลักโภชนาการและหลักสุขอนามัยแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเราก้าวเท้ามาจากรั้วโรงเรียนเนี่ยพบเห็นมากมายเลยไอ้ตรงนี้ครับสิ่งที่จะตามมาในเรื่องของผลกระทบถ้าเกิดของที่เราซื้อไปหรือของที่เด็กบริโภคกินเข้าไปเนี่ยไม่ถูกสุขลักษณะเนี่ยมันจะเกิดผลยังไงบ้างครับพอดีพูดถึงโรงเรียนผมอาจจะพูดถึงเรื่องโรงเรียนนิดหนึ่งครับคือกรมอนามัยก็พยายามที่จะผลักดันเพราะว่าเราถ้าเกิดดูเป็นเรื่องเซตติ้งโรงเรียนเป็นส่วนสำคัญเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ในการศึกษาภาคบังคับเนี่ยต้องเข้าโรงเรียนอยู่แล้วงั้นกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกระบวนการนี้จะมีเรื่องหลักมีหลักอยู่10ข้อข้อที่7จะเป็นเรื่องโภชนาการงั้นในเซตติ้งโรงเรียนเนี่ยถามว่าน่าเป็นห่วงบ้างไหมส่วนหนึ่งยังมีปัญหาน่าเป็นห่วงแต่ว่าการบริหารจัดการดีขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าพอออกมานอกโรงเรียนการบริหารจัดการจะมีความลำบากมากขึ้นงั้นถามว่าปัญหาที่เราดูแลมีอะไรบ้างจริงๆต้องบอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเรามีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็มีทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไปดูเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานนะแต่ถามว่าความครอบคลุมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนจริงๆต้องยอมรับว่าสิ่งที่จะมาขายที่หน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยบางครั้งไปตรวจก็เจอบางทีก็ไม่ตรวจก็เจอกระบวนการที่เราพยายามทำก็คือพยายามที่จะไปให้ความรู้ส่วนหนึ่งก็คือการจัดอบรมการฝึกอบรมให้รู้ว่าข้อที่ควรปฏิบัติเป็นยังไงบ้างอีกส่วนหนึ่งคือมาตรฐานที่เราไปจับเพราะเราจะมีมาตรฐานอยู่แล้วว่ากระบวนการถ้าไม่ผ่านตามสุขภาพิบาลอาหาร12ข้อเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อผู้บริโภคได้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีการดำเนินการอยู่ครับส่วนหน้าที่6เนี่ย
เหมือนกับว่าเป็นตัวกลางที่ให้ความรู้นั้นแต่ไม่สามารถไปจับกุมหรือไม่สามารถที่จะไปลงโทษอะไรเขาได้นี่ใช่ครับจะเป็นเพราะต้องบอกว่ากรมอนามัยเป็นเน้นแต่เรื่องการส่งเสริมสุขภาพงั้นสิ่งที่เราทำก็คือเป็นด้านวิชาการงั้นด้านวิชาการคืออะไรบ้างเนื่องจากว่าการกำหนดข้อบังคับต่างๆเนี่ยต้องใช้การวิชาการเป็นหลักว่าเช่นทำไมว่าเวลาจะออกมาข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการวิชาการอ้างอิงว่าถ้าเกิดออกตรงนี้มาเนี่ยผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือความสามารถจะเกิดขึ้นงั้นเราจะออกเป็นเหมือนกรมเราที่ออกก็คือเป็นเหมือนกฎกติกาหรืออาจจะเป็นมาตรฐานต่างๆที่จะบอกว่าผู้ที่มีการดำเนินการเนี่ยควรจะต้องทำการมาตรฐานยังไงมาตรฐานนี้ก็ถูกส่งต่อไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการที่จะไปควบคุมติดตามหรือดูแลต่อไปครับผมเชื่อว่ามีคนไม่น้อยเลยที่ไม่รู้หลักโภชนาการนะครับทางกรมอนามัยหรือว่าทางศูนย์อนามัยที่6เนี่ยจะมีวิธีการหรือรูปแบบนำเสนอเขายังไงบ้างจริงต้องตอบว่าเราอาจจะตรงไปที่ประเด็นก่อนว่าจริงๆอาหารที่เราบริโภคกันเนี่ยที่ขายกันเนี่ยมันมีอันตรายอะไรบ้างจริงๆเราแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกก็คือที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือน้ำที่มีรสหวานเราจะเห็นชาไข่มุกบ้างน้ำเครื่องดื่มน้ำอารมณ์บ้างซึ่งตัวนี้จะมีผลกระทบถามว่าทำไมเพราะจริงๆการบริโภคน้ำตาลของคนไทยที่เรากำหนดก็คือไม่ควรจะเกิน6ช้อนชาต่อวันแต่บางทีในเครื่องดื่มน้ำอารมณ์หรือแม้กระทั่งชาไข่มุกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีน้ำตาลที่เกินกว่านั้นถามว่าเรากินแล้วเกิดปัญหาอะไรขึ้นเกิดปัญหาก็คือ1โรคอ้วน2คือกลุ่มนี้เมื่อไหร่ที่ทานเข้าไปเนี่ยเหมือนเราเคยทานน้ำอารมณ์หรือทานอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาเรื่องโรคกระเพาะเรื่องอะไรต่างๆได้แล้วก็สำคัญก็คือเมื่อเราดื่มน้ำหวานเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกอิ่มพออิ่มพอกลับบ้านเด็กก็ไม่อยากทานอาหารถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆคุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆถ้าเราเดินไปหน้าโรงเรียนปุ๊บสิ่งแรกอ่ะยกตัวอย่างถ้าเราจะเห็นน้ำปั่นอยู่ในถังอันนี้เราจะเจออะไรบ้างครับในนั้นน้ำปั่นคือต้องดูว่าองค์ประกอบคืออะไรบ้างปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเป็นน้ำสีเลยมีมุกเขาเรียกมุกใช่ไหมใส่ไปเอามุกไหมเราใส่หยิบใส่ไปแล้วตักน้ำมาเราจะเจออะไรบ้างในนั้นนะถ้ามันไม่ถูกสุกแล้วคันไม่สุกลักษณะครับอันแรกคือเจอคือน้ำแข็งคือต้องยอมรับว่าน้ำแข็งยิ่งผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนมากเท่าไหร่หมายความว่าถ้าเกิดน้ำแข็งถ้าเกิดเป็นหลอดถูกบรรจุด้วยความสะอาดเนี่ยมันจะมีความสะอาดแต่เมื่อไหร่ที่มีการปนเปื้อนเช่นเอาออกมามีการไปปั่นงั้นโอกาสที่ภาชนะในการปั่นอาจจะมีการปนเปื้อนมือของผู้ที่ดำเนินการงั้นถามว่าจริงๆเรามีเคยไปสำรวจไหมคือจริงๆเราเคยสำรวจเกี่ยวกับเรื่องน้ำแข็งนะครับที่อยู่ตามบริโภคต่างๆเพราะว่ามีการปนเปื้อนเชื้อคอลิฟอร์มแบคทีเรียคอลิฟอร์มแบคทีเรียหมายความว่าไงเมื่อเจอเชื้อตัวนี้แสดงว่ามันอยู่ในอุจจาระหมายความมีการปนเปื้อนในน้ำแข็งประมาณเกือบ 50% เราเคยไปตรวจในมือของผู้ดำเนินการขายอาหารเนี่ยพบว่ามีการปนเปื้อนเกือบ 60% หมายความว่าเราก็มีความเสี่ยงแล้วของแถมเลยนะของแถมเลยอันที่2ก็คือเรื่องน้ำปั่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารน้ำหวานก็อย่างที่บอกฮะมีน้ำตาลสูงพอน้ำตาลสูงพอเด็กกินเข้าไปก็อร่อยดีอร่อยดีแต่ปัญหาก็คือคุณค่าอาหารน้อยมากนั่นคือมีแค่คาร์โบไฮเดรตหรือมีแค่น้ำตาลแค่นั้นเองแล้วสำคัญก็คือกลุ่มนี้ถ้าเกิดบริโภคไปมากๆเนี่ยเด็กอาจจะมีปัญหาตัวเล็กได้เพราะว่าอิ่มแล้วอาหารที่มีประโยชน์ไม่ได้ทานหรือจะอ้วนมากก็ได้เพราะว่ากินน้ำตาลเข้าไปเยอะๆน้ำตาลนี่ทำให้อิ่มอิ่มฮะอิ่มคือเหมือนเราหิวอยู่เราอาจจะกินน้ำอัดลมนิดหนึ่งความอยากอาหารก็จะน้อยลงงั้นบางครั้งอย่างในเด็กเราอาจจะบอกว่าก่อนที่จะกินข้าวเราอาจจะงดอาหารเช่นนมอะไรก่อนสัก2ชั่วโมงเพื่อให้เด็กรู้สึกหิวพอหิวก็จะกินได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเด็กไปกินอาหารก่อนที่จะไปกินข้าวสักชั่วโมงหนึ่งบางทีเขาอิ่มแล้วงั้นอาหารเขาก็ไม่อยากจะกินมาเจออีกเดินมาอีกนิดนึงอ่ะเจอร้านซูชิเลยโอ้โหซูชิในซูชิถ้าขายตามข้างทางเราจะเจออะไรบ้างครับในนั้นนะครับก็อันแรกก็คือเรื่องสุขลักษณะคือเนื่องจากซูชิต้องใช้มืออย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าสุขลักษณะของผู้ที่ทำไม่ดีพอการล้างมือการที่จำต้องมีหมวกใส่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนต่างๆอาหารที่เก็บไว้เพราะบางครั้งถ้าเกิดเราทำให้สะอาดเนี่ยก็จะมีเชื้อปนเปื้อนอยู่แล้วสองก็คือเรื่องคุณค่าอาหารต้องดูว่าซูชิจะเป็นแป้งเป็นหลักงั้นถ้าเกิดว่าคุณค่าอาหารไม่ได้เช่นอาจจะเป็นสิ่งที่ใส่ไปมันคุณค่าอาหารน้อยอาจจะเป็นรสหวานอะไรต่างๆคุณค่าอาหารก็จะไม่ได้นะอันที่สามคือการเก็บต้องยอมรับบางทีซูชิเก็บไม่ดีเช่นขายไม่หมดวันต่อวันแล้วเอาไปเก็บในที่ไม่ดีแล้วมาขายมาอีกวันหนึ่งก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อโรคที่กระจายเพิ่มมากขึ้นได้พอกินไปอาจจะมีปวดท้องหรือท้องเสียได้เพราะเป็นอาหารสดเนี่ยต้องระวังให้ดีพวกนี้เดินมาอีกนิดนึงครับมาเป็นเรื่องเลยเดินมาอีกนิดนึงสินค้าหรือว่าอาหารยอดฮิต
ลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดโหอะไรต่างๆที่ทอดๆเนี่ยฮะเราจะเจออะไรบ้างครับทั้งน้ำมันทั้งตัวผลิตภัณฑ์ตั้งว่าตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์ก็คือลูกชิ้นจริงๆตั้งว่ายิ่งถ้าเกิดว่ายิ่งลูกชิ้นที่มีราคาถูกพวกส่วนผสมเนื้อต่างๆก็จะน้อยลงพวกแป้งพวกส่วนอื่นที่ผสมก็อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นสารกันบูดอะไรต่างๆอาจจะมีผลงั้นการกินเข้าไปเนี่ยแล้วยิ่งทอดด้วยทอดเรื่องทอดเนี่ยไขมันก็จะสูงขึ้นรวมถึงแคลอรี่ก็จะเพิ่มมากขึ้นกลุ่มนี้กินเข้าไปก็อาจจะอ้วนได้อันที่สองคือเรื่องน้ำมันโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยมีความสำคัญบางทีเราไปดูน้ำมันเนี่ยเราเคยเห็นไหมฮะเจ้าไหนน้ำมันดำๆพออุณหภูมิต่ำมีควันขึ้นมาเต็มไปหมดบางทีมีเหม็นหืนขึ้นมากลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงอันตรายเหมือนกันหนึ่งคือคุณค่าของน้ำมันก็จะลดลงคุณค่าอาหารก็จะลดลงสองคือที่สำคัญคือกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงเสี่ยงต่ออะไรบ้างนะครับจริงๆก็มีการทำการทดลองในสัตว์ทดลองเนี่ยบอกว่ากลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาจจะมีปัญหาเรื่องตับได้ไตได้หรืออาจจะก่อให้เกิดเป็นสารมะเร็งได้บางคนที่มีคิดว่าคนขายไม่มีผลจริงๆคนขายที่ไม่ได้กินก็มีผลเพราะบางทีควันที่ขึ้นมามันก็จะมีผลเหมือนกันอาจจะเป็นก่อให้เกิดมะเร็งที่ปอดได้เหมือนกันนะครับงั้นก็มีอันตรายทั้งกับผู้บริโภคแล้วก็ผู้ทานอันที่3ที่อาจจะมีความสำคัญอย่างนึงคือเรื่องภาชนะเราเห็นว่าบางทีเราไปใส่ในกล่องโฟมหรือใส่ในอะไรต่างๆถามว่ามีผลไหมมีผลครับพวกภาชนะนี้ก็มีผลต่ออ๋อภาชนะที่เวลาของทอดของย่างต่างมาใส่ในกล่องโฟมนะฮะใส่ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับคือเราต้องบอกกล่องโฟมเนี่ยจริงๆได้มาตรฐานไหมต้องบอกว่าได้มาตรฐานแต่ว่าการนำไปใช้ต้องดูให้ดีนะเพราะกล่องโฟมเนี่ยบางทีเราไปใช้ก็คือมันจะมีสายไซลีนที่ออกมาตอนหลังนี่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศว่าถ้าเป็นไปได้คือให้หลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟมถามว่าผลต่อเรื่องไซลีนมันมีเรื่องอะไรสามมันจะมีอะไรบ้างมันมีสามปัจจัยประกอบก็คือหนึ่งก็เรื่องความร้อนของอาหารเช่นถ้าเกิดอาหารร้อนมากๆเนี่ยไปใส่ตรงนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การละลายของพวกไซลีนออกมาง่ายขึ้นมันทำปฏิกิริยาอาจจะมีผลตรงนั้นได้อันที่สองก็คือเรื่องอาหารที่เป็นอาหารมันๆอาจจะมีการละลายพวกไซลีนออกมาง่ายขึ้นในส่วนที่สามก็คือเรื่องระยะเวลาที่อยู่ในกล่องนั้นถ้าเกิดเป็นไปได้คือกลุ่มนี้ถามว่าทำให้เกิดอะไรบ้างบอกว่ามันอาจจะก่อให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็งได้ในผู้ชายอาจจะเป็นมะเร็งในต่อมลูกหมากในผู้หญิงอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าบริโภคไปนานๆเขาบอกว่าเหมือนมีการอ้างอยู่ว่าถ้าเกิดบริโภคไปอย่างเช่นกินข้าวกล่องกินที่เป็นกล่องที่เป็นกล่องโฟมเนี่ยวันละ1กล่องเป็นระยะเวลาประมาณสัก10ปีอาจจะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนอื่นประมาณ6เท่างั้นถามว่าอีกส่วนนึงคือเรื่องสิ่งแวดล้อมครับพวกกล่องโฟมเนี่ยเวลาทิ้งไปเนี่ยย่อยสลายยากงั้นก็จะมีปัญหางั้นปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีหลายที่เริ่มจากการเปลี่ยนกล่องโฟมเป็นภาชนะอย่างอื่นซึ่งมีการย่อยสลายง่ายขึ้นหรือบางคนเราจะเห็นว่าคนที่ใส่ใจสุขภาพเนี่ยจะถือปิ่นโตหรือว่าถืออับข้าวเนี่ยไปขอซื้อแล้วก็ให้ใส่ตรงนั้นซึ่งมันก็จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้นครับโอ้เราย้อนมาดูชีวิตในโรงเรียนของเด็กนะคุณหมอตั้งแต่อนุบาลอะอนุบาลก็3ปีแล้วมาประถมอีก6ปี19แล้วนะฮะเท่านะ99ครับ99ปีใน9ปีนี่เราอาจจะต้องเจออาหารหน้าโรงเรียนเนี่ยนะทุกวันใช่ครับโอ้ถ้าพลาดไปนี่ผมว่าสารต่างๆหรือว่าสุขอนามัยของเด็กเองนี่ก็น่าจะน่ากลัวนะใช่ครับใช่ครับจริงๆก็มีผลมากเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดภาพรวมคือไม่ใช่แค่อาหารในโรงเรียนหมายถึงว่าภาพรวมของอาหารทั่วไปที่เด็กรับประทานทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนทั้งที่ข้างนอกที่มีผลต่อเด็กหมดแต่อันนี้เราไม่ได้เหมารวมว่าทุกร้านจะไม่ดีนะแต่ว่าเรามาแนะนำกันก่อนมายกตัวอย่างกันก่อนว่าถ้าอาหารหน้าโรงเรียนมันไม่สะอาดมันไม่ถูกสุขลักษณะโภชนาการอะไรไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดผลยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะมาคุยกันต่อกับคุณหมอครับว่าเราจะมีแนวทางแก้ไขแนวทางให้ความรู้ยังไงนะครับรวมถึงว่าเอ๊ผลที่เราได้รับอยู่ทุกๆวันนี้นะครับตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรต่อร่างกายหรือว่านะครับช่วงหน้าครับพวกเขากำลังทำเพื่อคนที่เขารักไม่ต้องงงครับเพราะทั้ง3คนกำลังส่ง SMS เพื่อขอรับหมวกกันน็อกฟรี
แค่ส่ง SMS มาที่4554123พิมพ์ TS 222เพราะบอกว่าคุณจะนำหมวกกันน็อกที่ได้ไปให้ใครเพราะอะไรตามด้วยชื่อและเบอร์โทรศัพท์เหตุผลของใครโดนใจเรารับไปเลยหมวกกันน็อกห่วงใครให้ใส่หมวกอย่าลืมห่วงใครให้ใส่หมวกชุมชนของคุณก็เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่แบบนี้ได้แบบนี้ก็ได้นี่ก็ยังได้หรือจะแบบนี้ก็ได้แค่ส่ง SMS มาที่4554123พิมพ์ TH 222ตามด้วยชื่อและจังหวัดที่คุณอยู่เพื่อขอรับสติ๊กเกอร์พื้นที่ปลอดบุหรี่ของง่ายได้ไวชุมชนปลอดภัยจากควันบุหรี่ที่สำคัญฟรีมาร่วมทำให้ชุมชนของคุณเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่กันเถอะครับกลับเข้าสู่มองชนครับเราคุยกันต่อครับเอาเรื่องนี้เลยครับว่าถ้าเรากินไปอ่ะอย่างที่ผมเกริ่นไว้กินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเนี่ยเอ๊ผลต่อร่างกายนี้ถ้าเป็นเด็กนะเอาพูดตรงๆแบบชาวบ้านเลยจะโง่ลงไหมครับคือต้องตอบแต่เด็กๆเลยอ่ะคือถามว่ามีผลไหมแล้วตัวเราจะเล็กลงไหมเราจะขนาดร่างกายของเราเนี่ยจะสู้ถ้าเราไปแข่งขันกีฬากับใครเขาเนี่ยเราจะสู้เขาไหวไหมจะบอกว่าอาหารเป็นส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดมองในภาพรวมเนี่ยผมว่า3ส่วนที่สำคัญที่ทำให้เด็กมีเจริญเติบโตได้ดีคือเรื่อง1อาหาร2คือเรื่องการออกกำลังกาย3เรื่องการหลับนอนพักผ่อนตรงนี้จะทำให้เด็กสูงขึ้นถามว่าอาหารมีผลไหมต้องบอกว่าจริงๆอาหารมีผลมากโดยเฉพาะ3ขวบปีของแรกของชีวิตครับถ้าเกิดดูไปภาพรวมอาหารทั้งหมดจะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องนมแม่เรื่องอาหารตามวัยเรื่องการขาดธาตุเหล็กเรื่องอะไรต่างๆการที่เราบริโภคอาหารที่เป็นชิ้นเดียวกันซ้ำๆเช่นเราว่าไปที่หน้าโรงเรียนเราจะซื้อน้ำอารมณ์ตลอดกินน้ำอารมณ์ตลอดหรือไปกินแค่ของทอดของมันตลอดถามว่าคุณค่าอาหารครบไหมต้องตอบว่าไม่ครบงั้นถามว่าจริงๆเนี่ยคุณค่าอาหารต่างๆมันจะมีสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินต่างๆที่ผสมอยู่ในอาหารตัวนี้จะมีผลต่อการเจริญโตของเด็กรวมถึงสติปัญญาของเด็กด้วยงั้นถ้าเกิดเราไม่สามารถจะดูแลเด็กโดยเฉพาะในช่วง5ขวบปีแรกของชีวิตนะสำคัญมากเพราะว่าจริงๆการเจริญเติบโตของสมองเนี่ย5ขวบปีแรกของชีวิตจะเจริญค่อนข้างสูงมากที่สุดงั้นถ้าเกิดไม่มีการส่งเสริมที่ดีโดยเฉพาะเรื่องโภชนาการเรื่องการหลับนอนเรื่องอะไรต่างๆก็จะมีผลต่อเด็กพัฒนาการเด็กด้วยการที่เด็กกินมากไปหรือกินน้อยไปก็จะมีส่งผลเหมือนกันเด็กก็จะกลายเป็นเด็กที่อ้วนถ้ากินมากไปก็จะมีอ้วนโดยเฉพาะกินอาหารพวกทอดพวกมันต่างๆน้ำตาลสูงพวกนี้ก็จะมีผลตอนนี้ประเทศไทยรับภาระเกี่ยวกับเรื่องโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังหมายความว่าเบาหวานความดันค่อนข้างเยอะแล้วปัจจุบันเราเจอเด็กที่เป็นเบาหวานที่อายุน้อยลงแล้วก็จำนวนเพิ่มมากขึ้นถามว่าเกิดจากอะไรก็เกิดจากการบริโภคนี้เป็นส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งการบริโภคอาหารส่วนหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีภาระมีปัญหาต่อไปในอนาคตกับของการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เพราะว่าสุดท้ายก็อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องไตวายเรื่องหัวใจเรื่องอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นปัญหาระยะยาวถ้าเกิดเราตั้งต้นเหมือนกับเราตั้งต้นไม่ดีสร้างไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลถึงอนาคตต่อประเทศไทยในอนาคตได้เดี๋ยวมาคุยตรงนี้เดี๋ยวผู้ประกอบการถามว่าเอ๊ะมาโทษแต่ขนมหน้าโรงเรียนโทษแต่ของของฉันเอ๊ะจริงๆแล้วหลักจริงๆมันก็ต้องอยู่ที่ผู้ปกครองอยู่ที่บ้านสิช่วยนี้อันนี้คือยกตัวอย่างนะครับว่าถ้ากินของพวกนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาเพราะบางอย่างเนี่ยเด็กซื้อของหน้าโรงเรียนไปปุ๊บกินอิ่มกลับไปบ้านไม่กินข้าวอะจะเจออย่างเงี้ยบ่อยๆหลายคนผมว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะหลายคนก็เป็นพอซื้อขนมให้ลูกกินซื้อไส้กรอกซื้ออะไรต่างๆหน้าโรงเรียนลูกอิ่มแล้วไม่กินข้าวแล้ว มันก็จะเป็นผลต่อเนื่องนะฮะตรงเนี้ยครับสิ่งที่จูงใจเด็กส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรสชาติของอาหารขนมที่มีของเล่นแถมอยากให้คุณหมอแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าเอ๊ะเราจะมีแนวทางแก้ไขหรือจะมีอะไรเข้าไปควบคุมกำกับดูแลตรงนี้ได้บ้างไหมคือเนื่องจากว่าประเทศเราเนี่ยเรื่องการค้าขายเนี่ยเราสามารถจะเปิดขายได้ทุกอย่างงั้นกระบวนการผมว่ามันคงไม่ใช่แค่ตัวเด็กอย่างเดียวถามว่าเราเริ่มที่ไหนคือสำคัญคือเรื่องพ่อแม่เพราะว่าต้องยอมรับว่าเด็กเวลาจะเลือกในโดยเฉพาะช่วงเล็กๆเด็กเวลาจะกินอะไรเนี่ยพ่อแม่เป็นคนจัดหามาให้ถ้าเกิดพ่อแม่มีความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าอาหารหรือเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมอาหารต่างๆเนี่ยจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะอาจจะมีการให้ความ คือพ่อแม่ถ้าเกิดพ่อแม่มีความรู้เนี่ยการเลือกอาหารจะดีขึ้นนี่คือพ่อแม่นะครับ อันที่สองคือตัวเด็กเนี่ยถามว่าทำยังไงบ้างคือบางทีเราอาจจะต้องสร้างความตระหนักคือสร้างความรู้กับเด็กว่าจริงๆอาหารประเภทไหนที่ควรจะทานหรือไม่ทานในส่วนที่สามที่มองความเกี่ยวข้องก็คือเรื่องโรงเรียนจะเป็นตัวจักรสำคัญนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราต้องยอมรับ
กินครึ่งชีวิตแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ในโรงเรียนงั้นถ้าเกิดโรงเรียนโดยเฉพาะในโรงเรียนสามารถจัดอาหารที่มีคุณค่ามีประโยชน์พยายามเลี่ยงน้ำอัดลมหรือนมที่อาจจะมีรสหวานเกินไปตรงนี้ก็จะช่วยได้อันที่4ที่อาจจะเกี่ยวข้องก็คือเรื่องสังคมเรื่องความตระหนักของผู้ที่จะประกอบอาหารต่างๆว่าอาหารไหนที่ควรจะต้องขายหรืออาหารไหนที่คิดว่ามีคุณค่าในการที่จะขายซึ่งผมว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะเป็นเน้นอะไรอันหนึ่งแต่ว่าควรจะต้องทำทุกๆองค์ประกอบร่วมกันเพราะปัญหาตอนนี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าเด็กอ้วนเริ่มมีสถิติเพิ่มมากขึ้นเด็กที่เป็นเบาหวานความดันก็โหเริ่มมาแล้วเมื่อกี้ข้อมูลที่คุณหมอบอกว่าวันหนึ่งเราควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนใช่6ช้อนชาใช่ครับเราจะวัดยังไงครับเพราะมันมาเป็นขวดเลยบางทีเนี้ยมาเป็นขวดเราไม่รู้หรอกว่าในขวดนึงมันมีกี่ช้อนชาคือจริงๆบางทีเราก็จะมีเขียนในบางฉลากเราพยายามกำหนดว่าแคลอรี่ประมาณเท่าไหร่หรือในบางส่วนเขาจะบอกว่าจริงๆมันมีโฆษณาประชาสัมพันธ์พอสมควรนะครับที่บอกว่าชาสมมติว่าชาเขียวจะมีน้ำตาลผสมอยู่เท่าไหร่หรืออะไรเท่าไหร่งั้นจริงง่ายๆคือเนื่องจากว่าเราเป็นผู้บริโภคเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันเกิน6หรือเปล่าแต่อันไหนที่มันมีรสหวานที่เกินปกติคือกินแล้วรู้สึกมีรสหวานต้องระวังเพราะว่าจริงๆใช่งั้นจึงต้องมีปัญหางั้นเราบางทีเรา1ดูจากฉลากยา2ดูจากฉลากที่ผลิตภัณฑ์อาหาร2คือดูจากเราเนี่ยพอกินเข้าไปมีรสหวานเนี่ยผมว่าตัวนั้นเป็นตัวที่ตระหนักเพราะว่าใน1วันเรากินได้ประมาณ6ช้อนชาหมายความถ้าเกิดกินขวดนึงแล้วรู้สึกหวานมันอาจจะเกินเป็นสัก10ถึง12ช้อนชานั่นหมายว่าทั้งวันเนี่ยเราไม่ควรจะกินอะไรเพิ่มแล้วแต่ในชีวิตประจำวันเราเนี่ยบางทีเราก็กินนั่นกินนี่ซึ่งก็จะมีผลเหมือนกันงั้นบางทีผมว่าอาจจะต้องเป็นเรื่องความตระหนักของบุคคลด้วยว่าเฮ้ยกินอย่างเงี้ยเรารู้ว่ามันมีรสหวานมากอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเบื้องต้นทางศูนย์อนามัยที่6เนี่ยครับมีการจัดทำองค์ความรู้หรือว่าการวางแผนวางแนวทางในเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างจริงต้องตอบว่ากรมอนามัยคงไม่ใช่แค่ศูนย์แต่ว่ากรมอนามัยมีการดำเนินการหลายเรื่องนะครับอันที่หนึ่งที่เราทำเป็นรูปธรรมชัดเจนก็คือทำมาหลายปีแล้วโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตรงนี้จะทำในโรงเรียนเป็นเซตที่โรงเรียนเพราะเรารู้ว่าเด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคบังคับจะอยู่ในโรงเรียนทั้งหมดตอนนี้เราทำครอบคลุมเกือบทั้งหมดทั่วประเทศแล้วก็มีการแบ่งระดับเป็นระดับเพศระดับทองระดับเงินระดับทองแดงระดับเพศเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยคนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยน้อยมากถามว่าทำไมเพราะปัญหาก็คือต้องดูผลลัพธ์ด้วยผลลัพธ์ก็คือเรื่องอ้วนส่วนหนึ่งที่เป็นผลลัพธ์เรื่องฟันผุเรื่องอะไรต่างๆ 3-4 เรื่องตัวนี้จะเป็นตัวประกอบสำคัญงั้นกระบวนการที่เราไปทำก็คือตามเซตติ้งต่างๆก็คือโรงเรียนในส่วนที่2ก็คือเราทำเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานเพราะเราจะมีมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องสุขาภิบาลอาหารที่คอยไปจับว่าจริงๆกระบวนการที่ทำว่าผู้ประกอบการสามารถทำได้ตามหลักถูกสุขลักษณะอนามัยหรือเปล่าอย่างน้อยจะป้องกันเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไปดูยังไงครับโรงอาหารวิธีการทำอาหารประกอบอาหารมีหมดเลยฮะเพราะจริงๆก็คือยังไงฮะถ้าเกิดเราดูเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหลักสุขาภิบาลอาหารตามที่เราไปตรวจเนี่ยถ้าในโรงเรียนส่วนหนึ่งถ้าข้างนอกก็อีกส่วนหนึ่งเราจะมี12ข้อถ้าแบ่งง่ายๆก็คือทางกายภาพทั่วๆไปเรื่องการที่ตั้งเป็นยังไงบ้างโภภาชนะในการบรรจุอาหารเป็นยังไงบ้างโรงครัวเป็นยังไงฮะอันนั้นจะเป็นส่วนถ้าเป็นโรงครัวเป็นนั้นจะมีมาตรฐานทั้งหมดเขาจะว่าถ้าเกิดว่าเช่นภาชนะการที่ตั้งอาหารต้องมากกว่า60เซนรวมถึงดูกายภาพของการดำเนินงานเช่นอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วจะต้องมีการปกปิดมิดชิดน้ำที่บริโภคจะต้องมีการปกปิดแล้วก็ต้องมีการใช้ภาชนะรองต่างน้ำแข็งก็จะต้องมีกระบวนมีใช้ของตับที่มีความลักษณะยืดยาวไปแล้วก็ไม่ควรจะแช่ของโรคอื่นรวมถึงลักษณะของผู้ประกอบอาหารว่าถูกส่วนลักษณะไหมเช่นมีการปกปิดผมหรือว่าสิ่งที่จะปนเปื้อนผ้ากันเปื้อนหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดมีบาดแผลต่างๆควรจะต้องมีการปกปิดบาดแผลเพื่อจะป้องกันการที่จะมีแพร่เชื้อโรคออกไปได้รวมถึงมีการมาตรการในการที่สุ่มตรวจอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโคลิฟอร์มแบคทีเรียอย่างที่บอกไปแล้วแล้วก็อาจจะมีเป็นถ้าเป็นอาหารตามแผงเราอาจจะมีการตรวจอย่างอื่นเช่นเชื้อราสารกันบูดต่างๆเพิ่มมากขึ้นโอ้โหนี่งานฟังดูแล้วงานของกรมอนามัยหรือศูนย์อนามัยที่6นี่ผมว่าเยอะมากเลยนะครับจริงๆเราทำก็ทำเป็นรูปแบบเครือข่ายก็คือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคือเรามีการคือเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าอย่างเช่นศูนย์อนามัยเราเนี่ยดู8จังหวัดในภาคตะวันออกเราไม่สามารถจะไปสุ่มตรวจได้ทั้งหมดรายละเอียดแต่ละงานโอ้มันเยอะมากใช่มันจะเยอะมากแล้วจริงๆเราดูก็คือเราดูทั้งหมดคือไม่ใช่แค่เด็กอย่างเดียวเราดูทั้งวัยทำงานผู้สูงอายุดูอะไรทุกงานนี่เป็นแค่งานย่อยอย่างงานเด็กของเราเท่านั้นเองครับโอ้โหนี่แค่เรื่องไม่ใช่เรื่องน้อยนะครับแค่เรื่องอาหารสุขอนามัยหน้าโรงเรียนเนี่ยคุณผู้ชมแ
คุณหมอบอกรวมหมดเลยต้องดูทั้งอะไรนะภายในโรงเรียนผู้ปกครองเด็กผู้ประกอบการดูหมดเลยฮะถ้าคิดเล่นๆนะครับคุณหมอถ้าเราปล่อยให้เกิดปัญหาหรือว่าเกิดสิ่งที่เราเห็นพบเห็นอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันขายกันขายอยากขายขายใครอยากจะทำอะไรก็ทำถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคือตอนนี้ผมว่าประเทศไทยเนี่ยท่านอธิบดีกรมอนามัยท่านวชิระเพ็งจันทร์บอกว่าถ้าดูข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยผมรู้ไม่ภาพรวมของประเทศเลยนะครับว่าจริงๆเด็กไทยเนี่ยเกิดน้อยลงเกิดน้อยแถมด้อยคุณภาพโหตรงเป้าเลยเด็กน้อยเกิดน้อยทั้งเกิดทั้งเกิดน้อยแล้วก็ด้อยคุณภาพหมายความว่าไงอย่างเช่นเราบอกว่าทำไมอ่ะอดีตเราจะพบว่าเราอาจจะมีพี่น้อง 4-5 คนครับแต่นี้เรามีลูกกี่คนแล้วต้องถามผู้ดำเนินรายการมีเด็กเริ่มแต่งงานน้อยลงด้วยเริ่มมีลูกน้อยลงใช่ครับแล้วก็วัยรุ่นก็มีลูกเพิ่มมากขึ้นหมายความอายุน้อยกว่า20ปีก็มีลูกมากขึ้นอ๋อใช่เขาเรียกว่าคุณแม่คุณแม่วัยใสใช่กระบวนการต่างๆก็มีผลเช่นคนที่มีความพร้อมมีลูกน้อยลงงั้นคนที่เกิดขึ้นมาแล้วก็คุณภาพเนี่ยดูจาก IQ เด็กที่ตรวจมาหรือพนักงานเด็กที่ตรวจมาเราจะมีปัญหาอยู่คุณน่ากลัวคุณหมอผมว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวงั้นจริงๆอาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องพนักงานเรื่องอะไรต่างๆหลายๆเรื่องถ้าเกิดมองในภาพรวมอาหารเป็นจิ๊กซอที่สำคัญอีกจิ๊กซอหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยมีพนักงานที่สมวัยเพราะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องอ้วนถามว่าเกิดมีผลไม่มีเพราะว่าอนาคตอาจจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเสียงบประมาณจำนวนมากในการรักษากลุ่มนี้ถามว่านี่กลุ่มหนึ่งกินอาหารที่ไม่เหมาะสมเกิดอะไรขึ้นเป็นเด็กเตี้ยเด็กเตี้ยแค่กันก็มีผลพวกนี้จะมีผลต่อเรื่องสติปัญญากินแป้งเยอะไงโปรตีนไม่ได้โปรตีนไม่ได้หรืออาจจะกินน้อยเกินไปหรืออาจจะกินไม่สมส่วนหรืออาจจะไม่ถูกการดูแลที่ดีหรือกินแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์แล้วไม่กินอาหารหลักเด็กกลุ่มนี้ก็มีปัญหางั้นถามว่าเด็กอ้วนดีไหมเด็กเตี้ยผอมดีไหมทั้งสองส่วนก็ไม่ดีงั้นตรงนี้ก็จะมีผลต่อเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องปัจจัยทางด้านสติปัญญาของเด็กงั้นผมว่าเด็กที่เกิดหนึ่งคนในประเทศไทยจะต้องส่งเสริมให้มีคุณภาพที่ดีที่สุดเพื่อที่จะรองรับอนาคตของประเทศไทยที่จะต้องมีการก้าวเดินต่อไปโอ้โหอันนี้คืองานของกรมอนามัยครับศูนย์อนามัยที่6จริงๆแล้วเขามีนะก็น่าเห็นใจนะเขามีหน้าที่แค่ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวแล้วก็ในส่วนของให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็ประสานงานกับพื้นที่ใช่แล้วก็ประสานงานแต่ไม่ได้มีอำนาจที่ไปโอ้โหมีตัวบทกฎหมายที่ไปลงโทษหรือจับปรับจริงจังอันนี้แต่ก็คือถือว่าเป็นงานที่หนักนะคุณหมอนะขอเป็นกำลังใจให้สุดๆเลยครับเพื่อที่จะให้เด็กไทยแล้วก็สุขภาพของคนไทยนะครับสุขภาพของคนในชุมชนนะครับในเมืองชลบุรีของเราเนี่ยสุขภาพดีวันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับกับมองชนครับสวัสดีครับ